คลิปนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนๆอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งคือเจ้าตัว Asus TUF TUF ตัวนี้เป็นรุ่น FX505DT AL043T นะครับอันนี้คือรุ่นโมเดลมันเลยรุ่นเต็มๆเลยนะครับถ้ารุ่นย่อๆก็จะเป็น FX505D ตัวนี้สเปคเป็นไรเซน 7 RAM 8 GTX 1650 SSD 512นะครับจอ 120Hz เครื่องนี้จะมาอัพ RAM นะครับอัพ RAM เป็น16เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะต้องถอดตรงไหนกันบ้างนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำปิ๊กพลาสติกหรือว่าไม้บรรทัดพลาสติกแข็งก็ได้เนาะมากรีดเครื่องนะครับกรีดตรงเส้นนี้นะครับเส้นมันจะเป็นเหมือนเส้นประกบไว้แล้วก็จัดการจิ้มเข้าไปให้ครบทั้ง4ด้านนะครับทีนี้ด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เส้นก็จิ้มเข้าไปพอมันเริ่มหลวมแล้วก็ค่อยขยับดึงขึ้นนะครับเป็นอันจบนี่ตัวนี้มาอัพแรมนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆผมก็จะบอกไปด้วยตรงนี้ใส่ SSD 2.5 นิ้วหรือว่าฮาร์ดดิสก์ SATA ได้1ลูกนะครับพิมพ์ .2 อยู่ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มได้ตัวเดียวก็คือตัวนี้แหละถอดออกใส่ขนาดความจุมากขึ้นเข้าไปนะครับแรมได้อีก1ช่องนะครับแรมเป็นก่อนจะถอดขั้วแบตก่อนนะครับการมันช็อตถอดขั้วแบตก่อนแรมนะครับแรมเป็น SK Hynix 8GB บัส2666นะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมทีนี้ตัวใหม่ที่เราซื้อมาหรือสั่งมานะครับนี่เหมือนกันเป๊ะนะครับ8GB 2666DDR4 นะครับเราก็ใส่ลงไปช่องนี้นะครับแล้วเราก็ต่อขั้วแบตต่อขั้วแบตเสร็จก็ปิดฟ้าเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยๆไล่กดลงทุกด้านนะครับให้มันเข้าทุกด้านก่อนมันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหน่อยแหละแล้วก็จัดการนะครับใส่น็อตให้ถูกอันยาวอยู่ตรงนี้อันสั้นนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ขอบล่างเป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปเปิดเครื่องดูกันว่าขึ้น16หรือยังนะครับนะครับเราใส่แรมแล้วเราก็เปิดเครื่องดูเรียบร้อยนะครับขึ้นเป็น16กิกเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับในการเปิดแท็บต่างๆใน Google Chrome หรือว่าโปรแกรมที่ใช้แรมเยอะนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับการอัปเกรดแรม Asus TUF Gaming FX
505Dนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครใช้รุ่นนี้อยู่สามารถทำตามได้เลยนะครับฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ